ตัดกิ่งมะเขือกิ่งมันเยอะไปค่ะพอกิ่งมันเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกลูกมันจะไม่ติดลูกเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนี่ยใบมันเยอะเห็นไหมตัดจากข้างล่างมาเลยนะแล้วตัดใบใหญ่ๆมันออกก่อนก็ได้ตัดเลยค่ะใบใหญ่ๆก็พลิกใบดูด้วยนะมันมีไอ้นี่นะเนี่ยเห็นไหมตัวเหลืองๆไอ้ตัวเขียวๆเนี่ยมันมีเพลี้ยเหมือนกันนะครับมะเขือน่ะตัดข้างล่างเลยค่ะนี่ตัดล้นๆเกี้ยงๆเลยใบตรงนี้อีกตัดใบมันแหว่งๆไม่สวยตัดค่ะตัดเห็นไหมมันก็จะโล่งๆนี่ก็ตัดอันนี้อีกนะคะให้มันโล่งๆไม่รู้นะคะว่ามันจะตายไม่ตายแต่คือมันเป็นเพี้ยมีดอกอยู่นะคะเนี่ยหลายดอกเลยแต่ยังไม่ติดลูกสักลูกเลยคาดว่ามันอาจจะเป็นเพราะใบมันเยอะเกินไปนะลองดูค่ะต้นนี้นะคะดูเยอะมากเลยใบข้างล่างนี่เหลืองเลยนะคะเห็นไหมตัดเลยตรงนี้เกะกะอันนี้ก็ตัดนะคะเพราะว่ามันก็มีแขนงเยอะอยู่นะข้างบนน่ะอันนี้ตัดอันนี้ค่ะดูใบใหญ่นะคะใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยตัดออกใบที่มันอยู่ข้างบนไม่ต้องตัดแล้วไม่มีเพลี้ยโอเคอยู่ค่ะอันไหนถ้ามีเพลี้ยก็ตัดออกใบมันจะแย่งอาหารนะคะมีไว้เยอะๆมันก็ไม่มีประโยชน์นะเราปลูกมะเขือไม่ได้ปลูกกินใบนะคะเราปลูกกินยอดมันนะโอ้ยเอาผักปังล้มผักปังก็ต้นย้ายใหญ่เกินใหญ่จนหักตัดใบเหลืองๆออกก่อนนะคะนี่มาดูข้างล่างเน้นตัดข้างล่างเนี่ยก่อนมือเด็ดก็ได้มันก็กินน้ำเยอะนะคะเนี่ยน้ำแห้งเลยสามีไม่ได้ลดน้ำไม่ได้ลดเองนะคะคนปลูกแต่คนลดน้ำคือสามีนี่ก็มาดูใบข้างบนตัดระวังนะคะอย่าโดนดอกเนี่ยค่ะเขาใบมันไม่สวยแล้วเราจะเก็บไว้ทำไมเนี่ยเหลืองเป็นไอ้นี่หมดละโอเคแล้วค่ะก็ไปเก็บมันก็จะโล่งนะคะใบโล่งๆต้นโล่งๆนะนี่ก็รดน้ำสบายหน่อยมะเขือยาวอันนี้เป็นมะเขือเปราะนะคะมะเขือยาวนี่ตัดไปแล้วตัดเยอะเลยด้วยพริกพาปริก้านะคะพาปริก้า
ตัดเหมือนกันนะคะดูตัดข้างล่างขึ้นมาหมดเลยปาปริก้าเนี่ยใบเขาใหญ่ตัดใบใหญ่ๆออกให้เหลือแต่ใบเล็กก็พอไม่ตายนะคะตัดทุกปีไม่รู้ใครจะว่าเราบ้าเปล่าไม่รู้ตัดทุกปีนะคะมันก็จะเหลือใบไม่เยอะก็จะเหลือแต่ใบเล็กๆก็จะมีเห็นไหมมีดอกต้นนี้มีเพลี้ยนะคะเพลี้ยเยอะมากเลยเกาะตามใบนะเขียวๆเขียวๆที่นี่เขาเรียกว่าลอดเลิร์สนะคะก็เหมือนกับเลิร์สนี่ก็คือเหานะภาษาสวีเดนนะคะเห็นไหมเหาสีไอเหาใบไม้อะค่ะถ้ามันตัวมันสีเขียวๆเยอะเลยนะคะเนี่ยตัดมันออกแล้วก็เอามันไปทิ้งไกลๆนะวิธีกำจัดเพลี้ยนะคะก็เอาน้ำผสมกับน้ำยาล้างจานนะคะนิดหน่อยนะน้ำ1ลิตรก็น้ำยาล้างจาน1ช้อนชาก็พอค่ะแล้วก็มาฉีดตามใบมันนะแล้วมันก็จะตายนะแต่ก็พยายามตัดใบมันออกด้วยอะค่ะเพื่อจะช่วยต้นไม้อีกแรงหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้มันต้นไม้มันติดลูกด้วยค่ะเนี่ยออกดอกมาเยอะนะคะแต่ว่าไม่ติดลูกเลยดอกมันร่วงอาจจะเป็นเพราะใบมันเยอะก็ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เมืองหนาวเนาะสวีเดนน่ะมันก็ไม่เหมือนเมืองไทยที่ปลูกแล้วมันก็ไม่ต้องตัดไม่ต้องทำอะไรมันก็เป็นลูกเนาะลองดูค่ะไม่รู้จะตายไหมนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีว่าผลจะเป็นยังไงนะคะแต่ตอนที่ตัดเนี่ยมะเขือยาวน่ะออกลูกนะคะพอมะเขือยาวเนี่ยตัดไปแทบจะไม่มีใบใหญ่ๆเหลือเลยเพราะว่าใบมะเขือยาวมันใหญ่มากแล้วค่ะแล้วมันก็หนักน้ำหนักมากด้วยก็เลยไม่คิดว่ามะเขือเปราะนี่ต้องมาตัดแต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะว่าต้องตัดเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะคะตอนมะเขือเปราะเป็นลูกหรือว่าต้นจะตายไม่อะไรไม่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Facebook ชาลีทาโร่ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ